จะต้องเห็นเทรนที่ที่ได้ผลก่อนค่อยดีนะครับคือรอบก่อนเองเนี่ยเราล็อกดาวน์เข้มงวดนะครับพี่เอกแล้วค่าเงินเองเนี่ยยังเป็นแนวโน้มอ่อนอยู่นะครับอ่อนอยู่ตอนนี้แต่ตลาดหุ้นตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยลงแล้วใช่นะครับเพราะตัวเลขมันไม่ได้เยอะแบบนี้ตลาดหุ้นตอนนั้นมันคือสร้างฐานเสร็จก็ค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมาจนค่าเงินบาทอ่อนค่าพีคอ่ะนะครับวันนี้ตลาดเร่งขึ้นเลยนะครับผมถ้าจำไม่ได้ประมาณสัก 1,120 จุดนะครับเจโนโอ้เขย่ากัน900นะครับ 1,000 ตกลงไป 1,000 อะไรเนี่ยนะครับช่วงนั้นอยู่ระยะหนึ่งก่อนจะสร้างแพทเทิร์นแล้วก็ให้ขึ้นใช่แล้วก็หลายๆคนเองเนี่ยก็คาดหวังกับตัวเลขสถิติที่เรานำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเยอะมากว่าพอมีมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยปกติตลาดมันจะไลฟ์ไซด์เวย์ดาวน์ก่อนล็อกดาวน์นะพี่ 4% ถึง 7% นี่แล้วแต่แล้วก็วันล็อกดาวน์นั่นก็คือจะพีคในแง่เซนติเมนต์หลังจากนั้นจะสร้างฐานแล้วขึ้นเลยนะครับแต่รอบนี้ผมมีจุดที่ไม่เหมือนนะครับผมเล่าฟังแบบนี้ว่าในตลาดอินเดียเนี่ยคล้ายๆบ้านเราคือตัวเลขมันยังไม่นิ่งมาตรการเนี่ยยังเป็นจุดที่ต้องมาดูว่ามันจะทำให้ตัวเลขมันนิ่งได้จริงไหมนะครับเพราะว่าเรามาล็อกดาวน์ในจุดที่ตัวเลขมันกระพือไปค่อนข้างไกลพูดอย่างนี้แล้วกันนะพี่เอกซึ่งถ้าไม่คุมตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างทางหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าตัวเลขไม่นิ่งหรือว่าไงตลาดเองเนี่ยจะคล้ายกับอินเดียก็คือพอล็อกดาวน์ตลาดสร้างฐานเสร็จดีดขึ้นมาได้วัน2วันหลังจากนั้นไซด์เวดาวต่อ นะครับจนกว่าตัวเลขเขาจะพีคจริงๆนะครับอินเดียคือไซด์เวดาวไปเรื่อยจนตัวเลขพีคจริงๆนะครับผมคือรอบที่มันแรงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสถิติ4ครั้งหลังสุดเนี่ยผมว่าแทบจะใช้กับรอบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่พี่เอกพูดไปว่าเอ๊ะมันควรจะค่อยๆดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับต้องดูอย่างเดียวนะพี่ซึ่งคาดการณ์ยากก็ต้องค่อยๆดูเนี่ยรายวันเอ๊ะมันเริ่มนิ่งๆบ้างก็อาจจะเริ่มมองบ้างถ้าเกิดมันมีดิสเคาท์ลงมาหุ้นถูกกระแทกลงมาแต่โดยภาพรวมเนี่ยการสร้างฐานบริเวณ 8,600 จนถึงบริเวณ 9,600 เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฐานที่สูงนะครับแล้วเราเห็นแล้วว่าไอ้การไซด์เวย์ 2,000 กว่าแล้วท้ายสุดเองเนี่ยมันเร่งขึ้นนะครับถ้ามาตรการไม่ได้เข้มงวดพออันนี้ก็คงไม่ค่อยตามอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเอ็ดดี้กำลังจะบอกก็คือเที่ยวนี้ล็อกดาวน์จะไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วนะครับท่านนักทุนฟังดีๆนะครับก็คือว่ามีหลายคนพยายามจะถามว่าเฮ้ยล็อกดาวน์มันข่าวดีหรือเปล่าเพราะว่าเที่ยวแรกมันเป็นบทเรียนก็คือพอลงไปแพนิคถ้าพวกเราจำได้นะมันแพนิคลงไป900กว่าแล้วขึ้นมารีบาวประมาณ1,000ต้นๆ1,100อะไรเงี้ยแล้วพอล็อกดาวน์หุ้นขึ้นต่อเลยค่าเงินจากอ่อนเป็นแข็งเลยแต่เที่ยวนี้คุณเอ็ดดี้บอกมันไม่เหมือนอย่าเพิ่งไปคิดรอบอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันล็อกดาวน์สำเร็จหรือเปล่าเราต้องดูเทรนด์ว่ามันสำเร็จแล้วเราค่อยเล่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเป็นอาทิตย์อ่ะผมว่าจะดูสำเร็จไม่สำเร็จอ่ะใช่ครับคือตัวเลขก็ดูเป็นอาทิตย์ก็คือเอาง่ายๆคือมาตรการล็อกดาวน์รอบล่าสุดก่อนมาตรการรอบนี้นะครับที่ออกมาเมื่อวัน2วันนี้ตัวเลขตอนนั้นคือฐานอยู่ 3,000 นะพี่ครับแล้วตอนนี้มันชิปมา 8,000 นั่นหมายความว่าไอ้มาตรการรอบล่าสุดเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เข้มงวดมากเนี่ยมันก็คือยังช่วยไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันคือรอบนี้ก็ต้องดูต่อว่าการเข้มงวด10จังหวัดเนี่ยนะครับมันคุมได้ไหมนะครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลามา10วันแต่ว่าระยะเวลาการรอคอยเนี่ยนะครับผมให้นักลงทุนแบบนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทำบ้านหุ้นได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันลงมาแล้วเราเห็นว่าไอ้บางตัวมันโครงสร้างแข็งแรงจริงไม่เสี่ยงต่อภาวะเงินทุนนะครับที่จะต้องเพิ่มทุนหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดกรณีที่มันขาดทุนไปสักหนึ่งสองไตรมาสหรือ4ไตรมาสเลยก็ตามเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเราสามารถลงทุนได้นะครับแต่ถ้าดูแล้วโอ้มันมีความเสี่ยงแน่นอนพวกเนี้ยก็คงไม่ต้องรีบค่อยๆแบ่งไม้ซื้อนะใครที่ชอบพวกทีมบิลดิ้งก็คงต้องดูจังหวะแบบนั้นไปนะครับเพราะงั้นกลับมาระยะสั้นก่อนอย่างที่ได้เรียนไปวันนี้เองตลาดยังค่อนข้างผันผวนแหละผมก็เลยเลือกทีมที่มันไม่ได้รับผลกระทบอ่ะนะครับคือพ่อต้องบอกว่าการจะไปเลือกหุ้นที่เบสเลยว่าเอ้ยมันน่าจะให้มันฟื้นตัวดีขึ้นแล้วกับสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนแบบนี้ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับอันนั้นเหมาะสำหรับแบงค์ไม้ซื้อลงทุนมากกว่าวันนี้เลยเลือกตัวแรกเป็น SCGP นะครับวันนี้เองเนี่ยเรามีการพรีวิวเออร์เน็งไตรมาส1ตัวเลขเติบโต 118% เยนเยียนะครับที่ 1.9 พันล้านบาทที่เป็นไตรมาส1เพราะว่า SCGP เนี่ยคนละขอไปพี่พูดผิดแต่มาส2แต่มาส2โทษทีครับผมครับที่ 1.9 พันล้านบาทโต 131% เยนเยียนะครับแล้วก็มีการปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นนะครับจาก60บาทเป็น71บาทนะครับตัวนี้ก็อย่างที่ได้เรียงไปว่าก่อนหน้านี้ใครที่ซื้อลงทุนมาต้นทุนดีก็เล็ก profit run นะครับส่วนคนไม่มีเนี่ยถ้าไม่เทรดดิ้งก็รอจังหวะแดงๆนะครับอ่อนตัวซื้อนะครับสำหรับตัว SCGP อันนี้เป็นตัวแรกครับผมครับตัวแรก SCGP เป้าหมายระยะสั้นเนี่ยมองไว้ประมาณเท่าไหร่ครับครับแนวต้านเนี่ยดู 62.75 กับ64ก่อนนะครับแนวรับก็61บาทกับ 60.5 ครับผมครับตัวแรกเราเลือก SCGP นะครับตัวที่2ครับตัวที่2เป็นตัว PM นะครับ Premier Marketing นะครับเรามีการทำ Re-Initial Coverage นะครับที่17บาท80จริงตัวนี้เราดูมาเรื่อยๆนะครับเห็นว่าช่วงหลังก็จะมีรอยต่อเรื่อง Analyst ของเราบ้างนะครับก็เลยหยุด Coverage ไปแล้วกลับมาดูอีกรอบนึงก็เป็น
็นหุ้น PE ถูกนะครับกำไรเติบโตดีเกณฑ์เลขอะไรจะเข้าด้วยใช่ครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมให้น้ำหนักเยอะคือการไปทำเพทฟู้ดนะครับพี่ซึ่งเราดูมาโดยตลอดแล้วก็เพทฟู้ดเนี่ยจากเดิมทีเริ่มทำนะครับส่งสร้างรายได้ 2-3% ตอนนี้ขึ้นมาเกือบ 30% แล้วครับหมายความว่าแบบเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณเอาส่วนเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอาหารดั้งเดิมของคุณนะครับซึ่งเป็นโปรดักต์ลูกค้าโลกอะไรพวกเนี้ยนะครับมาทำเป็นเพทฟู้ดซึ่งคล้ายๆกับตัวห้องเย็นเอเชียนเลยนะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้เองน่าสนใจนะครับก็ให้มูลค่าประมาณ 17.80 เทรดดิ้งสั้น 14.14.5 นะแนวรับ 13.12.8 เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าบาทอ่อนค่าเหมือนกันเพราะว่ามีเพทฟู้ดส่งออกนี่แหละครับผมครับจริงๆจริงๆเพทฟู้ดไทยหลังๆนี่บูมมากนะเกือบทุกบริษัทหันมาเรื่องเพทฟู้ดหมดนะครับในไทยก็บูมส่งออกก็บูมนะครับไฮเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับกรอบระยะสั้นเมื่อสักครู่นี้คุณเอ็ดดี้วางไว้เท่าไหร่นะฮะ14.50 บาทนะครับแนวรับก็13 บาทครับผมครับตัวที่2 PM ครับตัวที่3ครับผมตัวที่3เป็นกลุ่มเครื่องดื่มนะผมก็ยังชอบตัวซัปเป้นะครับก็ PE ถูกแล้วก็มูลค่าพื้นฐานเราให้ไว้สูง38 บาทนะครับแต่เป็นแฟร์ปีหน้านะครับก็เทรดดิ้งสั้นก็27.50 28.50 แนวรับ26-25.25 คีย์เหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกไว้ว่าเครื่องดื่มเนี่ยแต่มาสองกำไรจะดีเกือบทั้งหมดเลยกำไรจะโตเย็นเยียร์คิวอันคิวกันนะครับแล้วก็ตัวซัปเป้เนี่ยแต่มาสองจุดซัพพอร์ตคือปีแล้วส่งออกไปได้เลยนะครับปีนี้ส่งออกแล้วเทรนด์ขั้นบาทที่อ่อนค่าในแต่มาสามเนี่ยเป็นบวกกับซัปเป้นะครับในช่วงแต่มาสามที่เราจะมาถึงด้วยครับผมเพราะฉะนั้นในตัวซัปเป้เนี่ยเทรนด์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยขึ้นกำลังเงียบใช่ใช่ครับมันเวียงไปเวียงมาแต่มันสร้างฐานถ้าเราดูแพทเทิร์นดีๆเนี่ยมันเป็นผมเรียกว่ามันเป็น accumulate phase นะครับครับพี่เอกถ้าพี่เอกเห็นภาพก็คือคุณดึงกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับ consolidate แล้วก็จังหวะ panic เนี่ยถูกกระแทกออกไปแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาได้เร็วนี่ต้องหมายความว่ามันเป็น accumulate phase ที่ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันครับผมครับวันนี้3ตัว SCGP PM แล้วก็ Sepe ถูกนะฮะครับผมใช่ครับกำลังจะถามเรื่องหนึ่งฮะก่อนคำถามสุดท้ายก่อนที่จะวางสาย PTTGC cover ไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวเรื่องเข้าไปซื้อธุรกิจที่เยอรมันเนี่ยมันมีข่าวลือในตลาดว่าเพิ่มทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ออกมาปฏิเสธกันหมดแล้วฮะว่าไม่น่าเพิ่มทุนวันนี้บริษัทหรือหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆก็มาพูดถึงเรื่อง PTTGC ว่าไม่น่าจะเพิ่มทุนนะครับแต่เมื่อวานถ้าใครดูกราฟเนี่ยที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้เมื่อวานทิ้งแรงมากฮะนะครับแล้วก็หลายคนก็กังวลประเมินยังไงนุมระมีการประเมินไว้ไหม GC ครับคือต้องไล่ฟังแบบนี้นะครับคือนักทุนเองเนี่ยก็จะต้องกังวลอยู่แล้วแหละว่า GC เองจริงๆ interest bearing debt เนี่ย 0.52 เท่าพี่เอกต่ำมากนะนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมี tender วินิไทยอยู่ในกระบวนการใช่ไหมครับถูกที่เราทราบกันถัดมาก็จะทำ tender ตัว annex นะครับซึ่งไซส์มันสูง 1.5 แสนล้านแต่ถามว่าเพียงพอไหมเนี่ยเงินสดนะครับเพียงพอนะครับพี่ทำแล้วก็ตัว interest bearing debt ก็จะไม่ได้สูงเกินเกณฑ์แม้จะทำดีลนี้เสร็จนะครับแต่โจทย์สำคัญเนี่ยเนื่องจากว่าพอคุณลงทุนใหญ่2ครั้งเนี่ยผ่านไปแล้วถ้าเกิดมีลงทุนอีกเนี่ยมันจะตึงนะครับอันนี้ผมว่าเป็นคีย์แรกที่ตลาดเองไม่แน่ใจว่ามันลงทุนเยอะนะครับในสถานการณ์ที่คุณจะเริ่มตึงขึ้นหรือเปล่านะครับก็เป็นอันใหญ่2ก้อนแล้วอันที่2ในอันนี้ต้องยอมรับว่าซื้อเนี่ยไม่ได้ถูกนะครับคือซื้อประมาณค่าเฉลี่ยไม่ได้ถูกไม่ได้แพงกลางแต่ว่าระดับประมาณ 1.5 แสนล้านเนี่ยถ้าเราดูแค่ top up earning ไม่เฉยเนี่ยมัน single digit คือพี่เอกลงทุน 1.5 แสนล้านแต่ top up earning ได้ประมาณสัก single digit เท่าที่นักทุนเห็นเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็เป็นลบอะถูกไหมครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่บริษัทได้มีการให้ข้อมูลกับเราก็คือจริงเขามองว่าเขามี synergy นะครับเขามีโปรดักต์อื่นเยอะเลยลูกค้า Annex เองเนี่ยไม่ใช่เป็นลูกค้าปตท GC นะครับนั่นหมายความว่า synergy จะเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้น action เมื่อวานเองเนี่ย2-3 ประเด็นอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็ตลาดมันบรรยากาศไม่ดีด้วยมันก็เลยลงแรงไปหน่อยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอมีการซับข่าวปุ๊บก็เหมาะแต่ว่าคำว่าเหมาะของผมเนี่ยคือเหมาะสำหรับคนซื้อลงทุนระยะยาวนะครับระยะสั้นยังไม่เหมาะถูกไหมระยะสั้นยังไม่เหมาะคาดหวังว่า GC